้องไปหาตามขึ้นเต็มขึ้นไปเกินของขาต้องบอกคำเมื่อเขาตั้งเสียงผมหน่อยนะผมแบบข้างนี้จะไม่เคยเห็นเลยผมก็เป็นอย่างนั้นผมเป็นผมก็เป็นไม่เคยบอกว่าบอกไปขึ้นเนี่ยถ้ามันบอกไปบอกไปเฉพาะเรื่องไม่เคยเห็นปัจจัยของฝนตกเว้ยตายวันที่สามคำไม่หรอกคนที่สามคำนี่คือเขาพรรษาด้วยที่คือคำประคำมากกระเป๋าต้นกระเป๋าเราต้องในเดินก้อนหน้ามันปวดถนนเดินก้อนค่อยบวกเมื่อเห็นรถมากต่างถึงข้างเราพ่อจะพ่อพ่อมาตายแล้วคำมากมากเลยคำรถขายงานมีมากเลยขึ้นเรือมากเลยต้องขอดสามขอดเรือน้ำถนนดิ้นหนักขึ้นหน้าข้างข้างรถขุ่นแน่ต้องหาคำต้องเลยออกมามากมากจะมีคือคำมาขายขุ่นมือยึดหาคำจากใส่ของกระจกมาไว้พอยึดคนของมันเด็ดมันพอเงินคือหาคำคือจะมาคำแปลกๆเยอะผมว่ามีขาการเกลือรถจะไข่นะเขาออกไปมาจากขาที่รถนั่งรถขั้นไหนไปจะขั้นยังขั้นไหนจะขั้นรถพวกขนาดเนาะนั่งรถเส้นข้าวขั้นเดียวฟ้าผิดจุดเฮ้ยความงามงามเออจิตก็ขึ้นให้เด็กขึ้นต้องเป็นจริงเออเสียงบึ้งบึ้งนี่รถดูดิดูดิเขาเลยรถได้เช่าอ้าวคือท่านนี่ท่านนี่ระวังหน่อยนี่คือท่านนี่แหละวะไม่ถึงท่านนี่พวกไปมันต้องมาขึ้นท่านนี่แหละมันสูงเนี่ยของผ่านไปแล้วจ้ากลับมาหลุดเช่นไถ่มาไต่เวลากลับมาจะไม่เห็นหลุดเช่นไถ่ไต่คนโน้นเรื่องของคนท่านเอาใบไม้มาปูไว้เนาะแต่นี่ระนาดจะไม่ยังไหนฝนตกมาขึ้นเห็นตะปดแอ้นเนี่ยตัวเช่นไถ่ขึ้นออกร่างเรื่องนู้นคนนี้มัดคนขับรถนี่คนจะสนนี่จะติดต่อมมั้งว่าโอ้ยเรามาคันนี้แล้วก็ติดตายอย่างนี้ขึ้นตายอย่างนี้แล้วขึ้นเข้าไปได้นี่รถคันเข้าไปได้คันนี้ไปว่าไรตายว่าเอาหน้าเนี่ยเป็นที่แล้วเอาหน้าดีหรอวันเช้าวันไหนผมเคยรุ่งได้สั่งไปแล้ววันพระอย่างวันนี้วันพรุ่งนี้จะต้องทำความสะอาดก็ต้องทราบกันเนาะวันไหนเกี่ยวกับเรื่องคนมาแล้วผ่านไปแล้ววันไหนต้องทำความสะอาดผิดปกติมีดีสั่งว่าพวกนั้นไปไหนพวกเลขาเลขสีมันไปทำไมเนี่ยไปวัดทองขึ้นไปไหนฮะผมเป็นเลขาธนาคารทำที่จำเป็นเรื่องของโลกมาใช้งานเป็นทางของพระเป็นพระคุ้มนำคุ้มนางไปมันเป็นจริงมันจะไม่หมายว่าผมอบรมพวกพระเจ้าคณะระดับเจ้าคณะอำเภอหวังที่อบรมวัดพระศิรินารงค์ก่อนวันที่17 18 19 20 7 18 19 20เป็น20ผมตอบไปแล้วเราให้มานั่งวันผมมีเวลาที่เที่ยงจะหยุดคัดขึ้นเรื่อยๆมาดูการนั้นไปเป็นขอวงนั้นของขอแต่ถ้ามันถูกงูไปขอแล้วจะงูไปยังไงโอกาสอะไรเป็นไงเนาะมันจะพนันในวันหนึ่งโอกาสบัตรต้องยังไม่ผมผมมาทราบเลยคันแบ่งก็ไปเลยค่อยตั้งค่อยตั้งเจ็บผมเนี่ยแบ่งก็ค่อยไปไม่ได้เห็นน้องคนไงหรอกไม่ได้เสริมก็อยู่คนใดไม่ได้บวชนักเสริมก็อยู่คนเดียวนี่เรื่อง
คือบ่ดีกว่าภาวนาครับเพื่อให้มั่นใจเข้าเป็นพระกรรมฐานบ่ซื่อนักกันได้ดอกต้องมองสิแล้วถ้ามันหลุดมั่นใครจะรู้ของใจนะแต่ท่านใช้อีกแต่นั้นไม่เป็นใจประกาศให้ประกาศนี่มีพระออกมาสร้างมาให้เคยเคยอีกทีละขอท่านไปขอผ่าไปมีคนเล่าให้ฟังว่าผมไม่ไปผมเห็นด้วยว่ากรรมฐานอะไรมีงานไม่หยุดไม่ถอยว่าท่านอาจารย์ฟังไม่ทราบว่าผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปเปิดเป็นเรื่องที่ว่าเพิ่นบ่เห็นด้วยเขาแต่ว่าบอกเมื่อครั้งนั้นเพิ่นถามบอกให้ทำว่าโพงก็ไม่ยอมทำมันทำอะไรมันคลายในอยู่พลังเด็กตอบเพิ่นก็มันเกิดการด้วยมันขาดนะครับที่เราขาดมาทั้งนั้นมันเสียที่ตื่นกลางวุ่นไปหมดเป็นธรรมธรรมเนียมที่นี่มีกฎหมายร่วมกับฐานไม่แจ้งไม่ต้องในวาระไม่ได้สนใจก็ไทยผู้รักษารักษาดีกว่าไม่รักษาได้ขนาดนั้นได้การขบกันขันทำให้ดีนะตาอย่ามืออย่ามองโน้นมองนี่เธอแบบถ้ามีสติขันหันตาให้ทั้งรวมในบัตรให้ทำความรู้สึกอยู่ในบัตรนั่นแหละลักษณะของพระมาฐานฉันด้วยความเห็นไทยฉันด้วยความทั้งเดียวตาหยกเธอมือนุ่มเหมือนนี่แล้วทั้งปากเที่ยวไปโดยมีสติเรามองดูเรารู้นะแบบมือแบบว่ามีสติในขณะที่ฉันพูดขาดมันได้ที่ดันไปของดันอะไรมันได้ที่เราจะตั้งความทั้งรวมในบาทนี่ตาก็อยู่ที่นี่ตั้งจิตทั้งรวมไว้ที่นี่มันเผลอมาได้หยุดเลยไม่ทำมันกินวางนั่นเจ้าของดัดเจ้าของแล้วมันทนได้หรือว่ามันกลัวมันจะตายมันก็พยายามรักษาอยู่ต่อไปมันก็ทิ้งนี่พอเริ่มฉันในฐานภาพนี้มันตามก็อยู่ในนั้นจิตมันก็อยู่ในนั้นวิธีฝึกเจ้าของทำไมจะฝึกไม่ได้ฝึกขนาดนี้ไม่ได้ดัดลงขนาดนั้นมันมีท่ามีตอนที่มันจะกลัวตายเหมือนกันอ้าวถ้าว่ามันได้ตามันเถอะไปหรือเหม่อไปภายนอกด้วยความเถื่อเมื่อไรไม่มีสติเมื่อไรนะจะหยุดมันเมื่อนั้นนะมันกระวังที่มันกลัวตายไม่อิ่มมันจะหยุดใครไม่กลัวตายมีเหรอท่านท่าทั้งวงนี้สายมันเคยเป็นมันก็จะเป็นออกไปพอเป็นไปกันดัดไปนิดทีหนึ่งแล้วมันเข็ดเลยหลังไม่เป็นว่าฝึกงานที่จะมาผลจะของทำเล่นได้เลยทำอะไรต้องจริงนี่หลักธรรมของพระเจ้าจริงทุกอย่างหาที่ตรงนี้ไม่ได้ถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วเอาตามนิสัยของพี่เดชก็มาว่าได้อยู่ที่เดชมันเหยียบย่ำทำลายศาสนาทำลายหัวใจคนเราปฏิบัติเพื่อที่เหยียบย่ำทำลายที่เดชไม่ใช่จะบวชมาเพื่อให้ที่เดชทำลายตนเหยียบหัวตนเหตุผลว่าเข้าไปที่การปกครองเจ้าของไม่มีเหตุผลปกครองจะเอาอะไรมาเป็นความดีไม่มีทางได้ดีถ้าจะปล่อยให้เป็นตามนิสัยผู้เลือกก็ไม่ถึงใจการปฏิบัติตัวเองก็ไม่ถึงใจแล้วมันจะได้อะไรพอถึงใจล่ะนั่นผลมันก็เป็นอย่างนั้นดิวิธีสอนเจ้าของมันต้องหลายพักหลายตอนมีสับมีโขลงไปบ้างถึงคราวจนให้หนักเท่าหนักลงไปแล้วนั่นจะมีอะไรเป็นสาระแตกต่างมีอะไรเป็นที่ลึกมีอะไรเป็นที่มั่นใจเจ้าของมีแต่ลอย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 ไปทั้งหมดแล้วมาอยู่ครูบาอาจารย์ก็ลอยลอยลอยออกไปมันก็ยิ่งเพิ่มเลยว่าไม่มีหลักคิดหลักใจเลยได้ทุกคนครูอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติตัวท่านมาได้ธรรมะเป็นครูอาจารย์เราท่านมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์มีหนักมีเบาเพียงเช้ามาฝึกจะของแค่นี้ไม่ได้มีเหลือมันทำไปไงหมดปัญญาทำไมนอกจากจะไม่นำมาใช้แค่นั้นเพียงทำไม่คิดไม่ได้จะทำให้จะของตัวจะของนั้นทำไม่ได้คนเราถ้าฐานด้วยความมีสติการกบการเที่ยวฟังก็น่าฟังอะไรยากการถามก็น่าดูถ้ามีสติแล้วไม่น่าดูเท่านั้นอันนี้เป็นการฝึกสติเท่านั้นนอกจากมารยาททางวินัยซึ่งเป็นส่วนนอกแล้วยังเป็นสติส่วนภายในอ
มันหนักที่เวลาจะหนักพุทธเจ้าของมีแต่ลอย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 เรื่อยไปไม่ได้อยู่หรอกเรื่อยตัวนึงก็ไม่หยุดลอยไปได้ลงมาอยู่กับครูกับอาจารย์เอาแต่นิสัยเก่าเจ้าของมาใช้หลักธรรมะที่ควรจะเป็นเครื่องชำระกิเลสเข้าไม่ถึงเลยมีแต่กิเลสมันดันหมดเข้าไม่ถึงให้เราของดีมาดังไหนถ้ามันลอยข้างนอกข้างในมันก็ลอยมันมาจากหลักนิสัยภายในมีเด็กมีเดี่ยวมีสูงมีต่ำมั่งภายในมันก็มีเวลามันจะเอาวันจริงภายในมันก็มีหนักแน่นเหมือนกันเพราะออกจากหัวใจอันเดียวกันนิสัยอันเดียวกันแต่ปฏิบัติต่อจิตนอกกลางในออกจากนิสัยมันคนที่เคยใช้สติปัญญาเวลามันจำเป็นมามันต้องใช้มันเคยใช้อยู่แล้วเอาจนทะลุไปได้ถ้าไม่เคยใช้แบบติดตายอยู่นั่นแหละไม่สนใจจะใช้ด้วยตายอยู่ด้วยกันขึ้นอยู่กับวันกับปีกับเดือนเวลาเวลานะมันขึ้นอยู่กับความเพียรเรื่องของเองที่เหลือมันไม่มีเวลาเวลาเท่านั้นอยู่ไหนมันก็มีกลางค่ำกลางคืนก็มีหลับตื่นยืนตาแล้วมันก็มียืนเดินนั่งนอนมีหมดที่เหลือแล้วการแก้เราจะหาสถานที่การเวลาที่ไหนมาแก้เพราะสถานที่การเวลาไม่ใช่เครื่องมือของการแก้ที่เหลือแต่เรื่องของสติเรื่องปัญญาเรื่องอุบายเรื่องของต่างหากเรื่องความภาคความเพียรเรื่องของต่างหากที่เป็นเครื่องแก้ที่เหลือได้เพราะนั้นไม่มีจะไปสนใจคิดให้เสียเวลาเวลาแล้วจะไปนอนใจจนตายทั้งเป็นตะกร้าอ๋อหรือไม่มันอยากเจอที่จะเจอเจอเปิดเปิดเปิดโอ้ยาติ๋งคนว่านี่จะทำประการอย่างนี้มาฟังแทนเหรอเป็นพระอะไรหรอเหมือนฟังแทนพระเลยถ้าจิตมันอยู่กับตัวนี้ความสังเกตตัวดูเรื่องของตัวดูความเคลื่อนไหวของตัวทำความสนใจในตัวในจิตมันจะต้องมีอะไรแยบๆไม่ทราบขึ้นมาให้เป็นเครื่องสะดุดใจพอเป็นเรื่องจิตถ้ามันส่งข้างนอกเถอนู่นเถอนี่อยู่นู่นนี่ไม่ได้สบายนะสนใจมาสังเกตเจ้าของมันก็เห็นเรื่องเจ้าของเหมือนกับเราสังเกตคนใดสังเกตเรื่องใดแล้วก็ได้เรื่องแบบนั้นเพราะฉะนั้นโลกคุณชอบนินทากันชอบจะมีโทษชอบมีโทษของคนอื่นเพราะจิตมันพุ่งไปอยู่ข้างนอกไปสนใจข้างนอกมันก็ได้เรื่องขึ้นมาพูดได้เรื่องขึ้นมาคิดถ้าสนใจตัวเองมันก็ได้เรื่องมาพูดได้เรื่องมาคิดได้เรื่องตำหนิได้เรื่องชมขึ้นมาสำคัญที่ความสนใจเนี่ยความสนใจนี่มันไปทางไหนมันต้องได้เรื่องออกไปข้างนอกก็ได้เรื่องแต่โดยมากออกไปข้างนอกมันเป็นนิสัยของโลกไปถ้าเป็นนักธรรมะออกไปข้างนอกเป็นเรื่องธรรมะล้วนๆคือออกไปนอกก็เพื่อจะเอามาเทียบเทียมกับตัวเองเข้ามาข้างในก็เพื่อจะพิสูจน์ความผิดพลาดของตัวเองนั่นก็ได้เรื่องขึ้นมาเรื่อยๆปกตินิสัยของจิตมันต้องคิดออกนอกเสมอไม่ค่อยคิดกับมาภายในคือไม่ค่อยเรื่องกับตัวเองแบกเอาที่เหลือทั้งกองว่าเป็นความสงวนว่าเป็นตัวของตัวเองทั้งไม่อยากจะแตะต้องสำลักความที่เกียดก็ทราบแล้วว่าเป็นตัวที่เหลือก็ชอบความหม่นแปรท้อแท้นี้เป็นเรื่องที่เหลือทั้งนั้นก็ชอบไม่อยากจะแตะต้องควรจะที่เหลือจะตื่นจะเจ็บพอลำดัดตั้งนานถึงบุญทั้งวันทั้งคืนแต่พวกที่เหลือที่เป็นดัดไม่มีอะไรดัดแล้วเด็กมันต้องดับในทางดับต้องดับเลยคิดทำไมเด็กผมคิดทำไมไม่ได้หรือเธอไม่พลาดสติปัญญาตายที่ไหนก่อนเคยพูดอยู่เสมอที่เด็กก็หลุดลอยไปแม้แต่ตัวนึงก็ต้องอาศัยปัญญาอาศัยการคิดการพิจารณาเพื่อจะมีผลเพราะถ้าตัดเสียงแล้วมันตกไปเองหมดเลยที่เด็กยอมแต่เหตุผลมันยอมปัญญาเป็นคนหาอยู่ครับผมมาใช้มาแค่ดี
ใครมีปัญญาเขาบอกว่าสอนเสมอเรื่องปัญญาปัญญาเวลามาจะพูดสิ่งที่นั่นก็ลืมไปเสียถ้าเป็นขัดของหูทางตาจะพูดมันก็ลืมไปเสียกายมันจิตมันหมุนติ้วในกายมันท่องเที่ยวอย่างนี้ใช่ไหมดูพวกหนังพวกเนื้อพวกเอ็นพวกกระดูกมันดูอยู่ในมันเป็นไรของจริงมีของปฏิคูณเต็มไปหมดทั้งหน้าทำไมมันจะไม่เห็นของปฏิคูณของที่น่าเบื่อมีอยู่ทำไมมันไม่เบื่อมันไม่พิจารณาตามสิ่งที่ควรจะเบื่อสิ่งที่ไม่มีมาเสกสรรเอาเป็นความเสื่อมความงามมันมีที่ไหนมาหาเสกสรรเอามันยังหลงไปได้ที่ดีจริงอันนี้เป็นความจริงแท้ความปฏิคูณน่าเกลียดนี่จำตัวของอาตมาตั้งมือรูปกายที่ใจเองมันมีแต่แค่ทำไมพิจารณาไม่เห็นไม่มีแต่สิ่งไม่มีมันตรงขึ้นมาหลอกตัวเองได้จึงเกิดที่เด็กต่างขึ้นมาครั้งจะเชื่อมต่อไปมากมายนักขืนจะไม่มีความมีเศษเลยมันหลอกกันมาแล้วหาที่ความสงบงามความที่ดำถาวรมีที่ไหนในการของตะผิวมันเน้นสาวตายร่างทุกวันของพวกของไม่ดีมาจากระบายออกมาจากภายในออกมาสู่ที่ไหนนี่ขี้หัวขี้ตาขี้อะไรเต็มไปหมดยังไม่เห็นอยู่เลยมันจะเสพงานเป็นอะไรเสียอ้อมเสียพิจารณาตามความจริงย่อมเดือดแบกกระดูกไปมาอยู่ทั้งวันทั้งคืนยังเห็นกระดูกแบกทั้งขี้ทั้งตดทั้งน้ำทั้งเนื้อของบริสุทธิ์ไปพบไปมาทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่วันเกิดมาจนวันนี้ยังไม่ทราบอยู่มันแบกอะไรดูปัญหาหมดปัญญาของอยู่จะพร้อมแบบประมาณนี้ต้องไม่สนใจจะดูให้มันเห็นตามความจริงยิ่งไม่มีเศษสารนี่มาเผาจะของมันคือที่เขาเผาด้วยพิจารณาความจริงจะอะไรมาเผาดูไม่เห็นไม่มีกระดูกสี่ท่อนสี่ชิ้นมันติดมันต่อนี่รากเดินไปบนหลังเดินเนื้อห่อไว้ในหนังด้านลึงด้วยเอ็นเสริมสร้างเป็นเด็กเนื้อเนี่ยสาธาบนน้ำเน่าน้ำหนองเนี่ยไหนอันนี้เนี่ยกำหนดผลงน้ำยกออกดูสิถ้าเดินไปนี่จะดูหน้าไหมคนเราจะมาแรงวันมันบินตามทางหน้าจะบินติดหน้าติดหลังหนังมันมีดูได้เลยหนังยังปิดตาบางๆนั่นแหละข้างในหนังมาดูได้เมื่อไหร่ผีบางๆหาเข้ากันด่าเป็นส่วนบางนี่แล้วมันไปเสกผมเห็นจริงโอ้โหมันกดความสุขของเยื่อหยอกเมื่อไหร่การพิจารณาเห็นกายเกิดจิตจริงๆเกิดความเกิดทั้งนี้น้ำตาล่วงโผล่ผู้ล่ะมีเป็นมาแล้วโอ้โหมีจิตด้วยกันทำไมไม่เห็นแต่ก่อนทำไมไม่เห็นทำไมไม่เห็นพอมันเห็นเข้าไปความเกิดทั้งนี้มันมีแต่โดนนี่มันปัญญามันซึมไปเหมือนกับกระดาษซึมเนี่ยซึมไป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 ขั้วทุกคนอาการที่แตกมันไปเปื่อยมันไปเน่ามันไปมันกำหนดดูยิ่งพังไปพังไปเหลือแต่ร่างกระดูกมันก็ยิ่งเกิดความเสื่อมสังเวชหนักเข้าหนักเท่าไรจิตมันยิ่งเบาขึ้นมาเนี่ยมันถอนกลัวทันเห็นชัดเท่าไรยิ่งเกิดความเสื่อมสังเวชจิตกำหนดไม่ว่าไม่ปล่อยไม่วางจนมันพังทลายลงไปหมดเป็นอย่างนี้มันติดต่อกัน
ถูกมัดนัดเล็งกันไว้มันก็เปื่อยมันพังมันเป็นสภาพมันเองเป็นหลักธรรมชาติของบรรดาเวลามันเข้าถึงกันมันต่างเปื่อยต่างนั้นต่างทนไม่ไหวแตกกระจายกันไปเห็นได้ชัดครับสิบคนได้หรือมันมีอะไรทางเลยเวลาไม่เห็นมีไหมแต่มันไม่ทนนะเมื่อที่หมดดีไม่ถอยดีมาไม่ถอยมันมีอยู่ทำงานมองดูคนนี่มันไม่อยู่นะผิวพอมองเห็นปั้มมันทะลุทะลุทะลุเลยหน้าต้องทำทำงานทางวิปัสสนาเกี่ยวกับร่างกายทะลุทะลุทะลุเอาเลยท่านออกนึ่งแล้วก็เป็นบรรยากาศว่างว่างมันเป็นขั้นของมันจิตเป็นขั้นเป็นขั้นออกจากทะลุออกจากแต่กระจายกระจายว่างกลายเป็นความว่างไปเนี่ยเมื่อเวลาได้ว่างมองคนแทบเดียวพี่นะเรื่องสุภาพทุกครั้งเรื่องอันนี้ไม่ทันอ่ะมันรวดเร็วกำหนดเงินว่างกำหนดเลยทะลุตายเห็นอยู่กับตามใจไม่เห็นมันทะลุกำหนดว่างไปเลยว่างไปเลยไอ้ตาไม่มีหน้ามองดูภูเขาทั้งลูกสักตาสักตาไม่เห็นอันหนึ่งมันทะลุไปแล้วอันส่วนใหญ่ที่จิตเป็นเจ้าหน้าที่ของตาเนี่ยตาเครื่องมือเป็นเครื่องสัญญาเดิมของตัวเองที่เห็นเคยเห็นเคยได้ยินแต่จิตมันเป็นเรื่องใหญ่เวลามันไม่ว่างมันทะลุทะลุไปหมดว่างไปหมดเลยเวลาได้ว่างว่างหมดมองเห็นยุ่มก็ไม่มีมันว่าง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 ข้างในว่างนอกว่างในว่างในถึงเสร็จถึงแล้วว่างนอกมันติดในมันมันไม่พอร่างพร้อมเข้ามันเองมันทำได้ว่างข้างในปล่อยหมดมันว่าอะไรเป็นที่สุดของมันอยู่กับอะไรก็ไม่ใช่นั้นสัตว์จากที่พึ่งก็ไม่ใช่ว่ามีที่พึ่งแล้วเราได้เราได้ที่พึ่งแล้วก็ไม่ใช่พอนั่งตัวพอนั่งว่าเป็นที่พึ่งไม่พึ่งมันก็ไม่สมมติตัวเองนะพอนั่งอยู่นั่นถึงจะพม่าจริงนั่นนะตอนนั้นไปถึงวิญญาณอาการเขาสักแต่ว่าวิญญาณของสมุติท่าก็พอขันอย่างนี้นั่นกับหมดปัญหาหมดความหมายอะไรทั้งหมดเกี่ยวกับสมุติไม่มีอะไรไปเกี่ยวข้องเท่านั้นเมื่อวันปีเดือนสถานที่เฮ้ยมันเป็นเรื่องของสมุติทั้งหมดมันก็รู้วิญญาณที่แสดงออกของจิตจิตนั้นที่นี่ก็เรื่องของขันมันก็ทราบเนี่ยการอยู่เป็นอยู่ป่วยมันก็ทราบเนี่ยการหลับการนอนการไปการมาแต่เรื่องของสมุนเรื่องของขันอะไรเนี่ยมันก็ทราบแต่โบราณไม่ทราบทราบไปเองทั้งหมดไม่มีใครมาบอกก็ทราบเพราะความจริงอยู่กับทุกคนเมื่อพิจารณาถึงขั้นเจ็ดตะควรทราบแล้วไม่มีใครมาบอกพระเจ้ามอบให้สันติโกเห็นไหมเห็นเองสันติโกเป็นเครื่องตัดสินจากปฏิบัติธรรมตัวเองที่ปฏิบัติไม่มีใครมาตัดสินโดยเรียกว่ามาประกาศอยู่ที่ไหนที่พูดทั้งหมดนั่นอยู่กับกายอยู่กับปฏิปทาที่ทำมาอยู่กับการถามที่ที่ไหนอยู่กับผลจะทำอยู่กับผลพิจารณาแล้วต้องเกิดทำแล้วก็เห็นเรื่องของตัวเองธรรมญาเข้าใจนี่หรืออธิบายให้ท่านที่อยู่ฟังหน่อยพูดเรื่องตัวเด็กนั้นหยิบนั้นเอาโมเดลของเรียนนะการเพิ่มเด็กในความเป็นอยู่นั้นการเพิ่มเด็ก